สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่17 กุมภาพันธ์ 2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองว่าน่าจะมีความผันผวนเหมือนเดิมนะคะอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดมีความเสี่ยงดาวไซด์รออยู่ข้างหน้าด้วยนะคะก็ถ้ามองจากเซนติเมนต์จากภายนอกเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันดิบลดลงซึ่งเรามองว่าความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงมีความเสี่ยงในทางลงอยู่นะคะเมื่อวานนี้เวสเท็กซัสของที่ไนเม็กซ์เนี่ยปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ30 เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่รัสเซียกับซาอุดิอาระเบียได้ตกลงกันที่จะตรึงปริมาณการผลิตน้ำมันนะคะถ้าหากว่าประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่รายอื่นเข้าร่วมมาตรการนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีมากนักนะคะจากเดิมที่ตลาดมีการคาดการณ์กันในเรื่องของการปรับลดปริมาณการผลิตนะคะแต่ครั้งนี้คือออกมาว่าจะฟรีซตัวปริมาณการผลิตเอาไว้อย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางประเทศใหญ่อย่างเช่นอิหร่านนะคะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนะคะไม่ได้เข้าร่วมสัญญาในข้อตกลงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าความผันผวนน่าจะยังมีอีกมากนะคะสำหรับราคาน้ำมันแต่ว่าเทรนด์โดยรวมน่าจะยังคงเป็นเทรนด์ทางลงอยู่นะคะอัพไซด์ของตลาดหุ้นก็เลยมองค่อนข้างจำกัดจากแรงกดดันดังกล่าวนะคะก็ยังมองไม่ได้มีปัจจัยบวกอื่นๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะในขณะที่ earnings season เนี่ยก็กำลังใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าตัวสถาบันจะเข้าซื้อสุทธิค่อนข้างเยอะเมื่อวาน 2.6 พันล้านบาทนะคะแต่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยดูค่อนข้างจะชะลอลงก่อนในช่วงกว่าในช่วงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอัพไซด์เรามองแค่1295ก่อนนะคะดาวไซด์1280นะคะอัปเดตพอร์ตระยะสั้นยังคงให้ถือพอร์ตระยะสั้นไม่เกิน 40% นะคะก็หลังจากขายทำกำไรออกไปบางส่วนแล้วก็ให้ทยอยซื้อตามแนวรับนะคะตัวที่ยังคงถือต่อนะคะก็คือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะแต่เราขอลดสัดส่วนลงครึ่งหนึ่งนะคะที่210 บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดทำกำไรอีกครึ่งหนึ่งปรับลดลงมาที่225หลังจากภาพทางด้านเทคนิคถือว่าค่อนข้างที่จะแย่ลงนะคะในส่วนของ earning play นะคะเมื่อวานเราเทค profit ตัว TVT ออกไปตามเป้าหมายระยะสั้นที่เรามองไว้ที่ 1.89 นะคะแล้วก็ได้ profit ประมาณ 5.8% นะคะเมื่อวานเข้าซื้อ MTLS ได้นะคะดีกว่าราคาที่เราตั้งซื้อไว้ซื้อ MTLS ได้นะคะกลับเข้ามาในพอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังคงถือรอทำกำไรต่อส่วนช็อตเซลตัว TTA ได้ราคาดีกว่าที่เราตั้งเอาไว้นิดหน่อยนะคะก็ถืออยู่ในพอร์ตเพื่อนโดยสรุปแล้วก็โดยสรุปตอนนี้ถือหุ้นอยู่ในพอร์ตก็คือมีลองตัว BH MTLS Platinum แล้วก็ช็อตเซลตัว TTA นะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้นำเสนอเทรดตัว TTA เข้ามานะคะให้น้ำหนัก2ดาวนะคะมากกว่าตลาดเข้าซื้อที่ 5.25 นะคะรอทำกำไร 5.6 ตัดขาดทุน 5.1 นะคะมองในเชิงเทคนิคว่าราคาลงมาหาแนวรับ EMA 75วันนะคะในขณะที่ Modified Stochastic แล้วก็แตะเขต Oversold นะคะแล้วก็เริ่มทรงตัวนะคะจึงคาดว่าน่าจะยืนได้แนะนำให้ถือเป็นจุดซื้อดักรีบาวด์นะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นนะคะเราถูกตัดขาดทุน GFPT ไปนะคะ EPG นะคะแล้วก็มี Take Profit 2ตัวเช่นเดียวกันนะคะ Take Profit ตัวไทยออยแล้วก็ IRPC นะคะส่วน BKD ยังซื้อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วหุ้นติดชาร์ตเนี่ยยังคงถือสถานะสำหรับ TKS BCH นะคะแล้วก็วันนี้เสนอเข้ามาเทรดตัว AAV ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ